รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Touring with Science รายการท่องเที่ยวที่จะทำให้คุณผู้ชมเห็นว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนะคะแพมได้อยู่ที่เวลานาแอทับลานค่ะที่นี่นะคะมีมุมต่างๆสวยงามมากๆเลยค่ะได้ถ่ายรูปได้เดินเล่นนะคะจนจุใจเลยแต่ว่าวันนี้ค่ะแพมยังคงอยู่ที่นี่กันอีก1วันนะคะพร้อมกับกิจกรรมต่างๆของที่นี่นะคะรับรองว่าวันนี้นะคะแพมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับกิจกรรมแล้วก็เดินชมมุมต่างๆของที่เดอะเวโรนาแอททับลานกันต่อค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะI made a few wrong turns with a couple choice words, but I know I'm not the only one. But I know soon I'ma catch on fire, 'cause I do what it is I like. And I know a few wrong don't make it right, but when I get on the mic, got me feeling like.และที่แรกที่แพมจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวในวันนี้ก็คือหมู่บ้านคาร์บอย 1,800 ค่ะที่นี่นะคะเขาจะตกแต่งเป็นหมู่บ้านสไตล์อเมริกันตะวันตกค่ะซึ่งก็แสดงวิถีชีวิตของชาวคาร์บอยในปี 1,800 ค่ะซึ่งกิจกรรมที่นี่นะคะก็จะมีการโชว์การใช้แซ่แล้วก็การขี่ม้าค่ะและตอนนี้นะคะแพมก็มาอยู่ที่หมู่บ้านคาร์บอยแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่คะในหมู่บ้านคาร์บอยนี้มีการแสดงโชว์อะไรบ้างคะโชว์เหรอครับก็จะมีเป็นการใช้วิถีชีวิตของคาร์บอยค่ะแล้วก็ใช้อุปกรณ์ในคาร์บอยของคาร์บอยก็จะมีแซ่บ่วงบาทแซ่บ่วงอะไรนะคะบ่วงบาทครับบ่วงบาทในการจับของวัวครับอ๋อคือขี่ม้าแล้วก็ของวัวอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็มีอะไรอีกไหมคะก็จะมีขี่ม้าเนี่ยได้ยินมาว่ามียิงปืนด้วยยิงปืนก็มีครับผมและในวันนี้พี่จะแสดงโชว์อะไรให้เราดูบ้างคะก็จะเอาเป็นเบื้องต้นแล้วกันนะครับผมเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่มีพี่ๆหลายๆคนนะครับค่ะมันจะมีผมคนหนึ่งก็เอาเบื้องต้นมีแซ่กับกลุ่มบาดอ๋อโอเคค่ะค่ะวันนี้พี่จะโชว์3แบบเลยตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูโชว์กันดีกว่าค่ะขนาดอยู่ไกลยังเสียวอ่ะถ้าดวลตัวนี่โหน่ากลัวมากเลยค่ะเสียงดังมากเลยค่ะพี่ปกติการใช้แซ่เพื่อให้เกิดเสียงเนี่ยเอาไว้ทำกับอะไรคะใช้กับอะไรคะก็ต้อนบัวครับอ๋อต้อนบัวเวลาเราจะใช้บ่งบาทจับเนี่ยแล้วก็เอาแซ่ไปเถอะตีก็คือใช้เสียงดังขู่ให้วัวมันวิ่งไปตามที่เราต้อนคุณผู้ชมคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งโชว์นะคะเป็นการใช้บ่วงบาดค่ะไว้คล้องวัวนะคะนี่เป็นวัวจำลองนะคะอุ้มมิกาอยู่ใกล้แล้วค่ะขอหลบไปดีกว่าค่ะไว้ครั้งก็ไม่ผ่าน